นับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออร์แกนิก TPI ได้ทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาดังต่อไปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ข่าวสำคัญสำคัญประกาศออกมาเกือบหมดเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็พูดถึงเรื่องของพรบเงินกู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในตัวเลข2ล้านล้านเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างนานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าผลกระทบที่จะเกิดกับตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกนง.คณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินครับวันนี้ลดดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งก็เป็นไปตามคาดเช่นเดียวกันนะครับสองข่าวนี้จะเป็นสองข่าวใหญ่ครับที่เกิดขึ้นในประเทศเอาเรื่องของพรบ.เงินกู้ก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพรบ.เงินกู้การฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมีการคาดการไว้แล้วถามว่าทำไมใช้คำนั้นเราลองดูการคาดการตัวเลข GDP ของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ดีครับก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่าตัวเลขที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีเราเนี่ยจะโตประมาณสัก 4-5% แล้วแต่สำนักนะครับท่านลองย้อนดูบทความเก่าๆในช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้แต่ในระยะสั้นพอมีเหตุการณ์เรื่องของการเมืองเนี่ยตัวเลขดังกล่าวมีการปรับตัวลดลงครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพรบ2ล้านล้านเนี่ยมีผลต่อ GDP 1%โดยประมาณต้องย้ำนะครับนี่เราคุยเฉพาะในเรื่องตลาดหุ้นเรื่องของการลงทุนนะครับแต่มันก็มีจุดข้อเสียทางด้านสังคมเหมือนกันไม่ว่าเรื่องหนี้ที่พี่ภาควิจารณ์กันเยอะเรื่องจุดคุ้มทุนนะครับเรื่องของการสมควรที่จะทำหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกันไปผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของการปรับลด GDP เนี่ยแสดงให้เห็นว่าภาพตลาดเนี่ยเขามีการทำใจไว้ในระดับหนึ่งแล้วฮะว่าโครงการนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ง่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นการที่หุ้นไทยวันนี้ลบ7จุดเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้ทำพรบการกู้เงิน2ล้านล้านโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นใน2ล้านล้านเนี่ยผมว่าเร็วสุดก็ปีหน้าหรือปลายปีนี้แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือตลาดหุ้นเขาก็รับข่าวไปแล้วครับจากการปรับลด GDPอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกนง.นะครับหลายคนก็มีคำถามว่าการที่กนง.ปรับลดในเรื่องของดอกเบี้ย 0.25 ทำไมหุ้นไม่ขึ้นโดยเฉพาะหุ้นอสังหาริมทรัพย์ต้องขยายความนิดนึงนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายคนบอกว่าลดดอกเบี้ยหุ้นอสังหาริมทรัพย์จะบวกถามว่ามีส่วนความเป็นจริงไหมจริงครับแต่ไม่ทั้งหมดเหตุผลก็เพราะว่าหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องซื้อเมื่อดอกเบี้ยลงคือไม่ใช่ดอกเบี้ยลงแล้วขายบ้านได้ดีขึ้นมีเกี่ยวแต่ไม่เยอะเกี่ยวจริงๆก็คือเศรษฐกิจต้องดีคนถึงซื้อบ้านฮะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยต่ำยังไงคนก็ไม่ซื้อบ้านครับเพราะเขากลัวว่าเขาจะจ่ายบ้านไม่ครบฮะเพราะคนซื้อบ้านโดยปกติเขาซื้อเงินผ่อนนี่ก็เลยเป็นภาพที่ต้องเรียนให้ฟังว่าสองปัจจัยที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่โดยส่วนตัวผมเองแล้วถ้าผลกระทบในตลาดหุ้นเนี่ยเขารับข่าวไว้หมดแล้วฮะนะครับการลดดอกเบี้ย 0.25 เนี่ยเป็นข่าวว่าลดได้แค่ครั้งเดียวก็ได้ฮะเพราะดูเงินเฟ้อ 1.9 ลดมาแล้ว 0.25 ก็เหลือประมาณ2โอกาสลดต่ำกว่าเงินเฟ้อยากมากครับเพราะว่าผลตอบแทนที่แท้จริงจะติดลบเพราะฉะนั้น2ข่าวนี้โดยส่วนตัวเองผมว่าไม่ได้เป็นทั้งบวกและทั้งลบต่อตลาดหุ้นไทยแต่วันนี้ที่การที่หุ้นไทยลงไปประมาณ7จุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากต่างประเทศนะฮะถ้าท่านดูเปอร์เซ็นต์ให้ดีหุ้นไทยเราลงไป 0.58% แต่ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับก็ลงใกล้เคียงหรือบางตลาดมากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับอย่างจาการ์ตาลงไป 0.42% น้อยกว่าเราก็จริงแต่ฟิลิปปินส์ก็ลงไป 1.03% นะฮะมากกว่าเราฮ่องกงลงไป 1.6% หนักกว่าอีกฮะนะครับแล้วก็หลายๆตลาดก็ลงเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น
เรื่องของความกังวลมากกว่าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของยูเครนเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งสังเกตให้ดีนะครับตลาดยุโรปเปิดมาในช่วงบ่ายๆบ้านเราเนี่ยลงหมดทุกตลาดฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์อาจจะลงไม่เยอะแต่ก็ออกโทนลงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเป็นห่วงมากกว่าส่วนเรื่องของ2ล้านล้านเรื่องของกนง.เนี่ยผมว่ารับข่าวไปพอสมควรเรื่องของเครดิตเรตติ้งเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับที่มีการออกมาพูดถึงว่ามีโอกาสจะลดเครดิตเรตติ้งหรือไม่นะครับแต่เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลแต่ผมว่าปัญหาระยะสั้นจะอยู่เรื่องของปัญหาต่างประเทศเรื่องของยูเครนน่าจะให้น้ำหนักมากที่สุดนะครับน้ำหนักที่เกิดขึ้นในประเด็นของกนง.ก็ดีในประเด็นเรื่องของพรบ2ล้านล้านก็ดีเนี่ยผลกระทบต่อตลาดหุ้นในเชิงลบระยะสั้นผมว่าผลไม่เยอะส่วนกลางถึงยาวเนี่ยผมว่าความสำคัญจะอยู่ที่ว่ารัฐบาลหรือคนที่มีหน้าที่ทำงานชุดใหม่จะเป็นยังไงความเสี่ยงทางการเมืองเมื่อไหร่จะหมดนะครับหรือจะหายไปในระยะสั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมว่าต้องโฟกัสมากกว่านั่นก็คือภาพของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ภาพตลาดโดยรวมก็เหมือนคล้ายๆของการปรับฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นวิเคราะห์กันต่อครับหลายคนก็จะถามว่าแล้วประเมินทิศทางของการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับเซตอินเด็กซ์ในช่วงสั้นๆเนี่ยถ้าตลาดจะปรับฐานเพื่อขึ้นเนี่ยนะครับแถวๆ1350บวกลบเนี่ยถ้ายืนได้นี้สวยมากนะครับคำว่าสวยมากก็คือว่าอาจจะปรับฐานเพื่อขึ้นนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับอาจจะปรับฐานนานหน่อยแต่ยังไม่แรงถึงขนาดเป็นขาลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูกันก็คือว่าตัวเลข1350จะเป็นตัวเลขที่ยืนได้หรือไม่นะครับคืนนี้เข้าใจว่าทั้งตลาดยุโรปทั้งตลาดสหรัฐอเมริกาอาจจะออกทนลงครับเรื่องของยูเครนเราสังเกตได้จากราคาทองที่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าหุ้นบ้านเรายืนแถว1350ได้ยังสบายๆครับยังไม่มีอะไรเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาทุกๆวันพุธนะครับเราจะมากลับมาดูความคืบหน้าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปดูตลาดเอเฟกครับผมจะไปคุยกับคุณเตชธรลาภอุดมสุขนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณเตชธรครับครับสวัสดีครับครับเอเฟกในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงครับก็ค่อนข้างจะผันผวนแต่ก็ถือว่าผันผวนไปในเชิงบวกนะครับก็คล้ายๆตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็คือไซด์เวย์อัพครับหลังจากที่เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนี้เองก็อยู่ในช่วงปรับฐานนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งฐานได้แล้วนะครับอยู่ในช่วงฐานของราคาของราคายางในตลาดเอเฟกเนี่ยจะปรับฐานกันอยู่แถวๆประมาณ70บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาสร้างกรอบประมาณแถวๆ75บาทนะครับก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับยังถือว่ายังไม่ไปไหนแต่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมารวมแล้วก็คงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกก็คงได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตลาดคอมโมดิตี้พวกตลาดสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและพลังงานก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นนะครับก็ดูเรื่องของการฟื้นตัวในซีกเขตยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ดูดีแต่ว่าตัวที่กดดันก็ยังเป็นตลาดหุ้นจีนนะครับที่ยังกดดันในเรื่องของการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ก็ทำให้ราคายางแผ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับขึ้นไปได้มากนักนะครับช่วงนี้เราอาจจะต้องติดตามเรื่องธนาคารกลางหลายๆประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับต้องการจะพูดเรื่อง QE ว่าจะลดนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนว่าจะลดการใช้มาตรการ QE แต่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนกังวลอยู่นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหลายๆตลาดเนี่ยมีการเก็งกำไรค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับแต่ว่าปีนี้ผมมองว่าหลังจากตลาดหุ้นขึ้นมา3-4ปีติดกันเนี่ยนะครับตลาดโภคภัณฑ์ที่ทบเซามาก็เกือบ3ปีเหมือนกันก็เริ่มเห็นสัญญาณ
มีการกลับขึ้นมาหวือหวาอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นว่าราคาทองคำเองซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลงมานานเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มดีบาวขึ้นมาก็เลยทำให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเริ่มฟื้นตัวตัวยางเองก็ได้รับอานิสงส์โดยเช่นกันแต่เทียบนี้ทั้งนั้นเองในวัฏจักรของสินค้าโภคภัณฑ์เองควอเตอร์หนึ่งไม่ใช่ควอเตอร์ที่เขาจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะว่าซึ่งผ่านพ้นช่วงของควอเตอร์สี่ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจากผู้บริโภคเนี่ยซึ่งจะจบไปนะครับคิดว่าถ้าจะให้เห็นเด่นชัดเนี่ยเราน่าจะไปดูกันแถวๆปลายควอเตอร์สองต่อเนื่องควอเตอร์สามนะครับถ้าเราเห็นสัญญาณพวกสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มดีในช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในยางในตลาดเอเชียนะครับครับถามนิดนึงครับในปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้หรือเลยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเมินปัจจัยไหนมีนัยสำคัญเรื่องราคายางครับจริงๆแล้วก็ต้องตลาดโตคอมเองซึ่งเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีการฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยแรกคือการเทรดในโตคอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีการแกว่งตัวสูงในแต่ละวันนะครับมีความผันผวนสูงที่สองก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าฟันโฟในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเราก็ทราบอยู่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยตลาดปรับฐานลงมาจากการที่ปริมาณซื้อขายหดตัวจากมาตรการความกังวลจากมาตรการ QE แต่ว่าเม็ดเงินบางส่วนก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นละได้กระจายไปหาตัวเลือกซึ่งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับก็มีการเทรดน้ำมันบ้างแต่ไม่หวือหวาแต่ทองนี่ขึ้นแรงหน่อยนะครับสินค้าพวกซอฟต์คอมมอดิตี้ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คงเก่งจากเรื่องของGDP ของโลกครับเรื่องของราคายางถ้าพูดถึงกรอบในสัปดาห์ที่ถึงกรอบจะเป็นยังไงครับสัปดาห์หน้าเนี่ยยังขอลุ้นอยู่ว่าอาจจะขึ้นไปปิดแก๊ปแถวๆประมาณสัก77บาทได้นะครับเพราะว่าเขามีทิ้งแก๊ปเอาไว้อยู่แต่ว่าราคาก็ยังถือว่ายังผันผวนอยู่ขึ้นไปตรงนั้นอาจจะถูกเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางกดไว้อาจจะมีการช็อตสวนลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปลอดภัยช่วงนี้อาจจะต้องมองเรื่องของโมเมนตัมก็คืออาจจะต้องให้ถอยลงมาก่อนแล้วค่อยรีบาวขึ้นไปนะครับก็จะไปดูแนวรับแถวๆประมาณสัก72หรือ71บาทนะครับแล้วค่อยขึ้นไปขายแถวๆ76ถึง78บาทนะครับคล้ายๆคุณเตชะธรกำลังบอกว่ากลยุทธ์เรื่องราคายางในสัปดาห์หน้าต้องเป็นสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยนะครับต้องเป็นลงซื้อขึ้นขายอ่ะฮะลงซื้อขึ้นขายครับครับใช่ครับยังเป็นลงซื้อขึ้นขายเพราะว่ารูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็ดูจากเขาเรียกคือดูการของการใช้สินค้าคอมมอดิตี้ในควอเตอร์1เนี่ยไม่น่าจะเยอะนะครับไม่น่าจะเยอะการเก็งกำไรก็มีบ้างปะปายครับแล้วสินค้าเกษตรตัวอื่นๆเป็นไงบ้างครับถ้าในตลาดในตลาดของเอเฟดตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเทรดยางกันเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของโครงการจำนำข้าวแล้วก็ใช้ตลาดเอฟเฟกต์มาเป็นที่ระบายข้าวเนี่ยก็ปริมาณซื้อขายก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่สาเหตุก็คงมาจากหนึ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วเรื่องของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอันนั้นก็กดดันเรื่องกระบวนการจำนำข้าวของชาวนาที่จะได้รับนะครับและส่วนเม็ดเงินที่ได้จากการประมูลในตลาดเอฟเฟกต์ก็มีไม่ได้มากเมื่อเทียบกับทั้งหมดก็ถือว่าให้น้ำหนักน้อยแล้วกันนะครับก็จะมาเน้นที่ยางพลามากกว่าครับคุณเตชะธรครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะกลับมาถามคุณเตชะธรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของตลาดทีเฟกในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะราคาทองนะฮะได้ครับนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับผมยังสนทนาอยู่กับคุณเตชะธร
ราบอุดมสุขนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ครับคุณเตชะธรครับครับผมครับคุยเรื่องตลาดทีเฟกต่อครับโดยเฉพาะเอาเรื่องทองก่อนนะฮะเรื่องทองเป็นยังไงครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเสมือนว่าทรงแล้วก็ขึ้นทรงแล้วก็ขึ้นใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงฮะค่อนข้างได้รับความน่าสนใจหลังจากยืนเหนือ1,250เหรียญขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มปรับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวๆประมาณสัก1,300 ถึง 1,380ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอาจจะเจอแนวต้านอยู่แต่ว่าวันนี้เองก็ราคาทองหรือ Gold Future ในประเทศเองก็ปรับตัวขึ้นตามนะครับก็คือยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ก็จะทำให้เขาเรียกว่าโมเมนตัมของอย่างที่ผมเรียนว่าสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทองคำซึ่งเป็นลีดของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นนำนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้ทิศทางราคาทองเป็นไซด์เวย์และอัพได้อยู่แต่ช่วงนี้เองก็ถือว่าเป็นลักษณะของการลงยอดตัวลงมารอขึ้นไปนะครับขายทำกำไรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความผันผวนของตลาดเนี่ย ก็ยังถือว่ามีสูงเพราะหลายส่วนเองก็มองว่าทองคำอาจจะขึ้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ว่าถ้าจับทิกนิดนึงของการเล่นทองคำเนี่ยฤดูทองคำเนี่ยจะมีช่วงถึงเดือนนี้เดือนมีนานะครับจะประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยหลังจากต้นเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยราคาทองคำอาจจะบังเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมของทองคำเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับแล้วก็การใช้จ่ายทองคำในแง่ของเทศกาลต่างๆเรื่องตั้งแต่จุดจีนในแถบเอเชียเนี่ยก็จะลดความร้อนแรงลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงเดือนต้นเดือนเมษาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาได้แต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับตามไซเคิลของทองคำนะครับกรอบของราคาทองจะเป็นยังไงครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคาทองคำโลกก็ขึ้นมาแรงนะฮะคือถ้าดูจุดโลจริงๆก็ต่ำกว่า1,200ตอนนี้ก็ล่าสุดตอนนี้1,358ดอลลาร์ต่อออนซ์ละนะครับกรอบมันจะวิ่งถึงเท่าไหร่ฮะ1,400ถึงไหม1,400ก็คือ1,380ถึง1,400เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเป็นแนวต้านที่มองกันพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนว่าถ้าเกิดโมเมนตัมของตลาดคอมโมดิตี้เกิดกลับมาแรงหลังจากตลาดหุ้นดรอปเพราะว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยฤดูผันผวนในตลาดหุ้นโดยทั่วโลกเนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกเบาๆลงไปแล้วแต่ของไทยอาจจะมีบ้างปะปายนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเบาแล้วคนก็อาจจะมองว่าได้กำไรจากตลาดหุ้นแล้วเนี่ยอาจจะไปเทรดทองคำบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็หลังพอหลัง Q1 ไปแล้วเนี่ยถึงกลาง Q2 เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นฤดูที่ทั้งตลาดหุ้นก็ตลาดทองคำอ่ะเขาเรียกว่าจะมีลดความร้อนแรงลงนะครับเพราะฉะนั้นตรง1,400ยังถือว่าลุ้นได้แต่ว่าก็ยังแนะนำว่า1,400ก็ทำกำไรอยู่ดีนะครับยังไม่คิดว่าจะไป follow ลองต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าย่อลงมาfollow ลองได้อยู่สำหรับการย่อลงมานะครับครับครับเบรกนิ้วไฮแล้วไป follow ลองนะครับเอาย่อลงมาแล้วลองนี้ได้นะครับครับย่อมาขนาดนี้ไหนดีครับที่ประมาณสัก1,600นะครับ 1,500 ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะครับครับครับผมแล้วในเรื่องของ TFX ที่เป็นตัวของเซตล่ะครับเซต50ตัวซีรีส์ล่าสุดเนี่ยประเมินเป็นยังไงครับตัวซีรีส์เฮดนะครับครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการที่ขึ้นไปยืนเหนือ900จุดได้นะครับแต่ว่าไปเฉี่ยวชน920แล้วก็ถอยลงมาใหม่วันนี้ก็ปิดลบลงไป 6.8 ก็เหลือประมาณ913ครับแน่นอนว่าการขึ้นไปเทสแนวต้านจิตวิทยาประมาณ920-930ไม่ผ่านการลงไปหาแนวรับจิตวิทยา900เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของเซตนะครับแต่ว่าเทรนด์ของตลาดก็ยังแข็งแกร่งอยู่วันนี้เราก็เห็นว่าตัวที่ขึ้นมา2วันนี้หุ้น Big Cap ไม่ได้มีแรงซื้อนะครับส่วนมากหุ้น Big Cap เนี่ย
ขึ้นมานิดๆหน่อยๆเองนะครับครับเพราะว่ากลัวแรงขายของติ๊กเกอร์ฟันที่จะออกมาครับนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีการเข้าไปเล่นเก็งกำไรกับหุ้นขนาดกลางก็หนุนดัชนีขึ้นมาครับก็จะเห็นว่าดัชนีขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับดังนั้นเล่นไปลักษณะของเทรดดิ้งเดย์เนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับขึ้นไปกรอบสัก925นะครับถึง930ทำ high อีกทีนึงมีแรงขายก็ทำกำไรออกไปแล้วก็กลับลงไปยืน900ก็ค่อยกลับไปลองใหม่นะครับครับครับ ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูฟังดูเทรนด์ของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นทรีเฟกต์ของเซ็ต50เรื่องของทองเรื่องของเอฟเฟกต์เรื่องของราคายางเนี่ยก็เป็นลักษณะซิกแซกเหมือนกันหมดซิกแซกขึ้นเหมือนกันหมดเลยครับเป็นไซด์เวย์อัพเหมือนกันหมดครับครับยังไม่มีอะไรมีทองที่เด่นหน่อยก็คือว่าโมเมนตัมเขาในพูดถึงเชิงไซด์เวย์อัพเนี่ยในบรรดาหุ้นเอฟเฟกต์ยางพาราและทองคำเนี่ยทองคำถือว่ายังเด่นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับครับผมยังไม่มีอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนทั้ง 2-3 ตลาดนี้ที่ต้องวิตกกังวลใช่ไหมฮะที่ตัวน่ากังวลก็คือการชนแนวต้านของเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นตลาดคอมโมดิตี้เนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากเขาไซด์เวย์ไม่เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนั้นก็อาจจะเขาเรียกว่าตัดทำกำไรได้ก่อนส่วนตัวที่จะลุ้นถือได้ยาวหน่อยก็จะเป็นทองเพราะว่าทองเป็นลีดของขาขึ้นไซด์เวย์อัพนะครับส่วนหุ้นบ้านเราเองหรือเซ็ต50 Index Future เนี่ยก็เรายังไม่เห็นตัวบิ๊กแคปเป็นลีดเข้ามาซื้อนะครับประมาณซื้อขายก็ต่ำกว่า 40,000 ล้านก็ดันตลาดขึ้นไม่ได้ก็ไปสลับตัวเล่นกับพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซะมากกว่ามันจะเห็นว่าวอลุ่มของเซ็ต50 Index เนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถูกเม็ดเงินจากหุ้นเก็งกำไรดึงไปเล่นเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กมากกว่านะครับครับถ้าเรียงอันดับแล้วว่าใครแรงสุดแน่นอนทองคำนะครับอันที่สองก็ต้องเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับนะครับอันดับสามก็เป็นเซ็ต50อันดับสี่ก็เป็นเอฟเฟกต์อย่างแผ่นลงพันชั้นสามครับแต่ถ้าเรียงแบบนี้ก็นักลงทุนจะได้จัดสรรเงินให้เหมาะกับตัวเองได้นะครับแล้วก็พิจารณาความเสี่ยงว่าความหวือหวาแต่ละสินค้าเนี่ยเราก็จัดให้มันเหมาะสมกับตัวช่วงจังหวะเวลาของตัวสินค้านั้นๆครับครับแต่ข่าวดีก็คือทุกตลาดยังซิกแซกขึ้นนะฮะยังเป็นไซด์เวย์อัพยังไม่มีแรงเขาเรียกว่ายังไม่มีข่าวร้ายๆเข้ามากระแทกให้มันให้ตกใจกันละกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องนักลงทุนต้องมีวินัยการลงทุนแล้วพูดอย่างนี้ละกันว่าไม่ว่าจะมองภาพออกมาดีหรือดีปานกลางหรือดีมากนะครับแต่การลงทุนก็ต้องมีวินัยการลงทุนเสมออันนี้เป็นข้อที่ละเลยไม่ได้ครับครับเอาละครับชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับคุณเตชะธรครับครับขอบคุณครับครับเตชะธรลาภอุดมสุขนะครับผู้อำนวยการวุฒิโสบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดมหาชนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับแต่ก่อนที่จะพักเราไปดูภาพรวมตลาดก่อนครับภาพรวมของตลาดของในวันนี้นะครับไปดูกันก่อนเลยครับเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงไปครับไป 7.86 ครับปิดที่ระดับ 1356.42ปริมาณการซื้อขายวันนี้ 32,87 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในวันนี้นะครับอันดับ1 Advance นะครับลงไป3บาทอันดับ2 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ3 CPF บวกไป50ตังค์อันดับ4 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5 PTTGC ลงไปบาท50อันดับ6 True ครับลงไป15ตังค์อันดับ7ธนาคารกรุงเทพบวกไป50ตังค์อันดับ8ปตท.ลงไป5บาทอันดับ9 IVL ครับลงไป20สตางค์อันดับ10กสิกรไทยลงไป1บาทส่วนปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มครับสถาบันวันนี้ซื้อ53ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย616ล้านครับต่างประเทศขายเล็กน้อยครับ225ล้านนักทุนในประเทศซื้อเล็กน้อย787ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้โดยเฉลี่ยลงหมดนะฮะนิกกี้ลงไป 2.6% ครับหางเสงลงไป 1.6% สเตทไทม์ลงไป 1% ไต้หวันลงไป 0.20%เกาหลีใต้ลงไป 1.6% จาการ์ตาลงไป 0.42% ครับมาดูยุโรปล่าสุดตอนนี้ครับลงเช่นเดียวกันครับเรื่องยูเครนจับตาให้ดีนะฮะเยอรมันตอนนี้ดัคเยอรมันลงไป 1.3% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 1.4% ฟุตซี่100ครับลงไป 0.90% ครับส่วนทางด้านของ
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับตอนนี้ลงไป28จุดก็ออกทนลงนะฮะแต่ยังไม่แรงมากมาดูน้ำมันฮะน้ำมันไปดูกันที่เวสเท็กซัสครับตอนนี้หลุดร้อยลงมาแล้วนะฮะ 98.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ยังสูงอยู่ครับ108ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำครับยังอยู่ในส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ 1,357.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับราคาทองคำแท่งในประเทศครับ 96.5 ซื้อ 27,000 ขาย 28,000 ครับอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันก่อนฮะราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ดูเหมือนอ่อนเล็กน้อยแต่ไม่เยอะครับช่วงนี้เริ่มแกว่งตัวแคบอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือข้อมูลเศรษฐกิจประจำวันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาจะเปิดสายนะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนนะฮะช่วงหน้าผมเปิดสายที่เบอร์026786761ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับมีสายมารอแล้วครับสายแรกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะสอบถามว่ามีบ้านปูต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.70 นะคะครับถ้าเราจะเป็นเก็งกำไรเนี่ยค่ะตอนนี้น่าจะทำยังไงดีคะได้ครับฟังทางทีวีนะฮะขอบคุณค่ะคือบ้านปูในระยะยาว25บาทไม่แพงนะฮะอันนี้เรียนตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าถือ26ไว้ถ้าลงทุนระยะยาวก็ถือต่อได้แต่ถ้าลงทุนระยะสั้นครับต่ำกว่า25จะมีแรงขายฮะอาจจะแข็งขายลงไป23ถึง24เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นสั้นหลุด25ต้องขายก่อนและถ้าต่ำกว่าลงไปแล้วมีแก๊ปก็รับคืนฮะอันนี้เป็นเหตุผลในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยถ่านหินอาจจะนิดนึงเพราะว่าราคาถ่านหินยังไม่ฟื้นในระยะสั้นครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอแนวรับแนวต้าน RML ค่ะได้ครับจะเห็นช่วงนี้ขึ้นเยอะมันใกล้จะถึงพีคสุดหรือยังคะอาจารย์วันนี้ลงนะฮะค่ะครับเดี๋ยวตอบให้ครับค่ะขอบคุณค่ะคือ property วันนี้จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะประกาศดอกเบี้ยทำไมลงเลยหลายตัวก็ขึ้นมาดักแล้วนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆบาท70ครับจริงๆจุดสูงสุดรอบล่าสุดก็บาท64นะครับแนวรับอยู่ประมาณบาท40บวกลบครับผมคิดว่าถ้าขึ้นก็ได้เหนือกว่าแนวต้านไม่เยอะหรอกครับในช่วงสั้นเพราะว่า property ภาพหลักตอนนี้ยังไม่น่าจะฟื้นอย่างรวดเร็วครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจจะเรียนถามแนวต้านของแก๊สแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสิริอะค่ะได้ครับฟังทางทีวีนะฮะค่ะขอบคุณค่ะแก๊สนะฮะแนวรับอยู่8แนวต้านอยู่9นะครับสิรินะฮะสิริแนวรับอยู่2บาท10นะฮะแนวต้านอยู่2บาท30ไม่แน่ใจว่า2บาท10หรือ2บาทนะครับลงมาคราวนี้คงจะลงมาทดสอบสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของการบินไทยครับกับ TRC ค่ะ TRC อ่ะฮะจ้าทีอาซีครับได้ครับฟังทางทีวีนะฮะการบินไทยแนวต้าน14ครับถ้าจะขึ้นเยอะๆสักบาท2บาทนี้นะครับต้องผ่าน14ให้ได้นะครับจุดนี้เป็นจุดในการดูธุรกิจสายการบินช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิสูจน์ว่าจะรีบาวใหญ่หรือเปล่านะครับ TRC นะครับ Construction นะฮะแนวรับอยู่3บาทนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ3บาท60ครับสำหรับ TRC 026786761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับแต่อย่าลืมนะฮะโทรเข้ามาท่านต้องถามต้องฟังเสียงทางโทรศัพท์นะฮะเข้ามาต้องปิดเสียงทีวีหรือเสียงวิทยุเลยนะฮะไม่งั้นเสียงจะก้องไปก้องมาและคุยกันในโทรศัพท์ครับถามเสร็จท่านวางสายกลับไปเปิดเสียงจะเข้าไปพอดีเลยฮะจริงๆข่าวในระยะสั้นวันนี้เนี่ยผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าหุ้นที่มีการลงในวันนี้เนี่ยเป็นการลงเนื่องจาก profit taking แล้วก็เป็นการลงจากปัจจัยภายนอกส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะความกังวลเรื่องยูเครนเรื่อง2ล้านล้านก็ดีเรื่องกนง.ก็ดีผลกระทบระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะครับยังคงเป็นลักษณะของการที่เป็นไปตามที่ทุกคนคาดมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นนะครับสายยังได้นะครับ026786761ครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนก็เรียนเชิญได้นะครับส่วนอีก
เรื่องนึงนะครับเช้าๆถ้าเกิดใครก่อนจะเข้าตลาดนะครับสนใจที่จะฟังคอมเมนต์นะครับผมอัดไว้ทุกเช้าอ่ะนะฮะ9โมงจริงๆบางวัน8โมงกว่าก็ได้ละแต่ช้าสุดคือ9โมงนะครับท่านฟังได้ที่เบอร์1900111110ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับว่าจะสอบถามหุ้นตัว BJC ค่ะว่ายังไงฮะติดอยู่ที่ 51.75 นะคะมีโอกาสจะออกได้ไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะ UAC นี่รับราคานี้ได้ไหมคะได้ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ 57.75 ระยะสั้นคงไม่ถึงนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ55แต่55ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เรียนตรงๆนะครับ UACกลางๆนะฮะแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก 7.90 แนวต้านอยู่ประมาณสัก9บาทครับก็กลางๆทั้ง2ตัวครับจริงๆช่วงวัน2วันนี้หุ้นแบบขนาดเล็กขนาดกลางก็ถูกขุดมาเหมือนกันนะครับแต่เวลาท่านจะลงทุนท่านต้องดูนิดนึงว่าตัวไหนเนี่ยมันกระแสได้รับความนิยมแล้วก็ปัจจัยเป็นบวกจริงๆสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมสอบถามเรื่องสีไทยอะครับว่ายังไงครับแนวรับแนวต้านนะครับได้ครับขอบคุณครับสีไทยแนวรับแนวต้านนะฮะแนวรับสีไทย19แนวต้าน21.50ครับจริงๆปิโตผมเชื่อว่าในภาพรวมไม่เกี่ยวกับสีไทยนะฮะไหนๆพูดถึงพลาสติกแล้วเลยพูดถึงปิโตภาพต่อจากนี้ไปน่าจะดีขึ้นนะฮะไม่น่าจะมีการปรับตัวลดลงมากปิโตโดยรวมนะครับคือหลายกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าก็มีแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นแม้แต่ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงไม่ดรอปเยอะคือก่อนหน้านี้ 8-13% ในการมองโตล่าสุดหลายคนปรับเหลือสัก 5% อะไรเงี้ยนะฮะผมว่านั่นน่าจะเป็น worst case ละเพราะว่าฐานปีที่แล้วก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ forward PE ของตลาดหุ้นไทยณจุดนี้เลยเนี่ยนะครับยังไม่13เท่าเลยฮะก็ถือว่าไม่แพงมากอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆ026786761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนยังได้นะครับสายยังได้วันนี้นอกจากประเด็นเรื่องของรับสายก่อนครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับขอแนวรับแนวต้าน QTC ฮะได้ครับฟังทางทีวีนะครับ QTC แนวรับอยู่4นะครับแนวต้าน 4.5 นะครับต้องติดตามหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าคือราคายังไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าลุ่มรู้สึกเพิ่มมา 4-5 วันละนะครับต้องไปรีเช็คครับเพราะว่าหุ้นลักษณะอย่างนี้นะครับหรือหุ้นไม่ใช่หมายถึงตัวนี้นะฮะในตัวขนาดการหารเล็กเนี่ยการขุดมาต้องดูว่ามีปัจจัยบวกจริงๆนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับผมถามกลุ่มพลังงานนะครับว่าราคาช่วงนี้น่าจะซื้อได้ยังครับน่าจะซื้อมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเทียบซื้อกับขายก็ยังเลือกซื้อครับอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณครับครับคือรอบใหญ่รอบนี้เนี่ยพลังงานเป็นลีดจริงๆนะครับไม่ว่าจะตัวปตท.หรือตัวอื่นปตท.นี่ชัดเจนนะครับวันไหนปตท.ขึ้นหุ้นขึ้นด้วยวันไหนปตท.สลดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนๆปตท.ไม่ได้เป็นลีดขนาดนี้นะครับถึงแม้จะเป็น market cap อันดับ1แต่ช่วงสั้นๆเนี่ยดูเสมือนว่าปตท.เนี่ยจะเป็นลีดกลับเข้ามาครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลค่ะครับค่ะอยากถามอาจารย์ว่าระหว่าง AIPกับ CHL น่าจะถือตัวไหนดีคะ AIT อ่ะฮะใช่ค่ะ Advanced Information นะฮะใช่ค่ะมันคนละกลุ่มนี้ฮะมันเทียบกันไม่ได้ครับอันนึงเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะ AIT กับ CHL นะคะ CSL หรือ KSL ฮะ C ค่ะ C. อ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับทางทีวีนะครับควรจะซื้อตัวไหนดีได้ครับคือผมไม่ได้ตามละเอียดนะเอางี้ดีกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้ต้องหาละเอียดผมตอบในเชิงทางเทคนิคกันละกันAIT เสมือนว่าขึ้นไปหน่อยนึงละแต่ KSL ถ้าขึ้นมันจะเพิ่งเริ่มขึ้นในเชิงทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค KSL ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ผมอยากให้คุณตามคนที่ตามหุ้นในกลุ่มนี้ครับว่าตัวไหนจะได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกมากที่สุดครับสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะจะขอถามว่าBTSGIF เนี่ยค่ะติดอยู่ที่10.80 บาทควรทำยังไงคะไม่แต่นี่มันเป็นกองทุนนี่ฮะคือต้องเขาคุณจะซื้อกองทุนคุณต้องลงทุนหลายปีอยู่แล้วนี่ฮะอ๋อไม่ตอนคิดจะซื้อกองทุนนี้จะซื้อแค่อาทิตย์หนึ่งแล้วขายเลยเหรอฮะอืมฮะแต่อันนี้นี่มันก็ติดนานแล้วนะคะไม่ใช่คือคุณเข้าใจว่าตอนนี้คุณซื้อกองทุนคุณทราบใช่ไหมฮะไม่ใช่หุ้นนะฮะอืม
BTS GIF เนี่ยเป็นกองทุนนะฮะค่ะมันเหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพี่สมมติคุณพี่จะซื้อทาวน์อพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าอ่ะคุณพี่จะสร้างอาทิตย์เดียวแล้วขายเลยอะฮะก็ต้องถือไปนานๆเลยคืออย่างนี้คือตัวเนี้ยเอาตรงๆเลยมันก็จะมีความเสี่ยงกว่ากองทุนหน่อยนึงคุณต้องไปเปิดดูหนังสือชี้ชวนแต่ว่าการซื้อกองทุนกับการซื้อหุ้นเนี่ยสไตล์คนละอย่างกันนะฮะค่ะนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทางทีวีก็แล้วกันนะครับคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะมี2กลุ่มฮะกลุ่มลงทุนระยะยาวกับกลุ่มเก็งกำไรเก็งกำไรก็คือซื้ออาทิตย์นี้เพื่อขายอาทิตย์หน้าเอาแก๊ปก็พอละนะครับแล้วก็ลุ้นว่ามันมีข่าวดีหรือเปล่านะครับหรือเห็นท่าไม่ดีก็ขายก่อนนี่เก็งกำไรซึ่งไม่ผิดนะฮะฝ่ายลงทุนก็ลงทุนเป็นเจ้าของไปแต่การซื้อกองทุนโดยเฉพาะไม่ว่ากองทุนอสังหาอินฟราหรือลิสในอนาคตเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าคุณเอาเงินมาลงขันกันและไปลงทุนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นการทำอย่างนั้นต้องลงทุนระยะยาวครับและก่อนจะลงทุนต้องศึกษาให้ดีครับเพราะทุกกองทุนมีความเสี่ยงนะฮะกองทุนที่ต่ำกว่า10บาทเนี่ยจะมีความเสี่ยงกว่ากองทุนที่ไม่ต่ำกว่าฮะเรียนตรงๆเลยคุณต้องไปดูดีๆฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสอบถาม2ตัวนะครับเชิญครับก็คือ work point ครับแต่อีกตัวนึง CPF ครับได้ครับอยากรู้แนวรับแนวต้านแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยครับครับครับ work แนวรับอยู่24แนวต้านอยู่นะครับ27กว่าๆผมคิดอย่างนี้ฮะผมคิดว่าเรื่องทีวีดิจิตอลเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเป็นกระแสได้พักหนึ่งแต่ผมว่าพอเปิดไปสักพักหนึ่งอ่ะมันต้องไปดูแล้วครับว่ารายได้ที่เข้ามากับประมูลเนี่ยเป็นยังไงเวิร์กอาจจะยังไม่น่าเป็นห่วงฮะเพราะเขาเป็นเจ้าของคอนเทนต์เยอะแต่คนที่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเสือนอนกินละอันใหม่ไม่ใช่เสือนอนกินละอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการ2หุ้นครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ18 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง19 นาฬิกาเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ